วันนี้เพื่อนๆวันนี้พี่สมุมีอะไรจะมาบอกนี่สติกเกอร์ดาบพิฆาตอสูรอันนี้นะคะที่จริงแล้วพี่สมุนึกว่ามันเป็นสติกเกอร์นะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นแททูนะคะนี่เอาไว้ติดกับตัวของเรานะกับแขนกับขาอย่างนี้อันนี้กำลังฮิตเลยนะเป็นการ์ตูนโปรดพี่ส้มโอเลยเป็นการ์ตูนที่พี่ส้มโอชอบนะคะกำลังฮิตเลยตอนนี้ก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแบบนี้ให้พี่ส้มโอก่อนนะอันนี้ก็จะชื่อเรื่องว่าดาบพิฆาตอสูรนะคะนี่ก็จะมีตัวชิโนบุค่ะอันนี้ตัวโปรดพี่สมโอเลยพี่สมโอชอบมากเลยค่ะตัวนี้ต่อไปนะคะจะเป็นเนซุโกะค่ะนี่เนซุโกะคาบไม้ไผ่นะคะอันนี้เป็นผีเสื้อค่ะเป็นโบกิฟของแบบนี้นะคะของชิโนบุแล้วก็อิวค่ะนี่อิวเขาจะเป็นคนที่เงียบๆนะคะไม่ค่อยทำอะไรเนาะต่อไปคนที่อยู่บนชาไข่มุกนะคะคือทามาโยะค่ะนี่จะมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะต่อไปเป็นทันจิโร่ค่ะเป็นพระเอกของเรื่องเลยนะคะนี่ต่อไปเป็นมิสลิค่ะนี่มิสลินะคะจะเป็นคนกินเก่งค่ะเธอกินได้ร้อยจานยังได้เลยนะคะเพื่อนๆอ่ะที่เกาะอยู่บนชานมไข่มุกนะคะเขาชื่อว่ารุยค่ะเป็นอสูรค่ะนี่อันนี้ชื่อว่าอิโนสึเกะนะคะเขาจะเป็นคนที่เป็นครึ่งหมูป่าครึ่งคนนะคะเขาเป็นคนบ้าๆบอๆบ้าพลังนั่นแหละค่ะส่วนอันนี้เป็นมุยอิจิโร่นะคะมุยอิจิโร่เป็นเด็กอายุแค่17เองนะคะเนี่ยแต่เข้าหน่วยนักล่าอสูรนะคะนี่อายุน้อยมากแถมเข้าความจำเสื่อมด้วยนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะถัดมาล่างสุดเลยก็จะเป็นชื่อว่าเซนิสึนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเซนิสึเขาจะเป็นคนที่ขี้แงขี้วอยวายนะคะนี่ต่อไปนะคะเป็นเคียวจูโร่ค่ะนี่เป็นเสาหลักเพลิงนะคะนี่เสาหลักเกี่ยวกับไฟเนาะอันนี้ก็มุยอิจิโร่คนเดิมนะคะความจำเสื่อมนี่ค่ะทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะคะตัวที่พี่สโมชอบที่สุดนะคะก็คือชิโนบุนั่นเองค่ะไหนน้องแตงโมชอบตัวไหนคะชอบตัวนี้กับตัวนี้ค่ะชอบเนซึโกะนะคะแล้วก็กิวนะคะเพื่อนๆคะอันนี้เป็นแททูนะคะไม่ใช่สติกเกอร์นะคะแททูก็จะเป็นเอาไว้แปะตัวนะคะให้มันเป็นรูปเหมือนรอยสักนะคะนี่ก็จะสวยแบบนี้เลยเป็นดาบพิฆาตอสูรนะคะอันนี้พี่จำโอซื้อมา 2-3 วันแล้วนะคะตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นสติกเกอร์แต่พอแกะออกมานะคะมันมีรอยแหว่งแหว่งซึ่งเห็นไหมคะมีรอยแหว่งแหว่งพอพี่จำโอตัดออกมาดูนะคะเอ้ามันเป็นแททูนั่นเองนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้คู่กับแททูก็คือน้ำค่ะนี่เราใส่ถ้วยพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยค่ะไปเลยนี่เพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นลายที่น้องแตงโมเลือกนะอันนี้เราตัดมาแล้วนะนี่ก็จะเป็นรูปนี้อ่ะชื่อมุยอิจิโร่นะคะเป็นเด็กแค่อายุ17เองนะเข้าหน่วยพิฆาตอสูรและเดี๋ยวพี่สมโอขอเก็บอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันเลอะน้ำโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทำให้น้องแตงโมกันเลยค่ะแกะฟิล์มตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆมันก็จะเหนียวๆนะคะใช่ค่ะจะแปะตรงไหนก็ให้เราวางทับไว้อย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำนะคะมาค่ะมาจุ่มๆเลยนะคะอย่างนี้รอไม่นานนะคะแต่ถ้าเป็นแผ่นใหญ่ก็จะรอนานนิดนึงนะเอาให้ทั่วเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าไม่ทั่วถ้าไม่ชุ่มเนี่ยมันจะไม่สำเร็จนะคะแต่ทูแปะยากแต่ยังไงเราก็ชอบนะคะใช่ค่ะนี่ค่ะน้องแตงโมนะคะน้องแตงโมชอบแพททูมากเลยนะโหนี่ค่ะแล้วก็กดรอไว้นะคะ1 2 3 4 5
นับร้อยนะ8 9 11 12 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แต่เป็นแผ่นใหญ่นะคะจะใช้เวลานานหน่อยนะถึง1นาทีได้นะคะถ้าเราไม่กดนานมันก็จะไม่สวยก็ออกมาแต่หัวมันค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าออกมาแต่หัวมันก็ยังดีนะคะเพราะก็สวยอยู่มาเลยค่ะเพื่อนๆอ่ะโอเคนี้นะคะก็จะแปะนาน1นาทีนะคะอันนี้เขาแห้งไวนะคะเขาเซตตัวไวเนาะพยายามชุ่มน้ำให้เยอะๆนะคะพยายามให้มันชุ่มน้ำเนาะจะได้แปะไวขึ้นนะนี่ตอนนี้น้องแตงโมตื่นเต้นมากเลยอยากรู้แล้วมันออกมาเป็นยังไงนะคะจะออกมาพังหรือจะออกมาสำเร็จนะคะต้องมาดูกันค่ะนี่ก็กดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆถ้าไม่กดเนี่ยมันจะนานหน่อยนะใช้เวลานานกว่ามันจะลอกเนาะต้องกดหรือตีก็ได้ที่น้องแตงโมเลือกมาเป็นรูปมุยอิจิโร่นะคะอ่ะโอเคพร้อมเอาขึ้นหรือยังหนึ่งสองสามแถมทาดาแดมแถ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 มโอ้โหเป็นรูปมุยอิจิโร่นะคะอันนี้ก็ลอกไปไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะเหลือนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรค่ะเป็นไงสวยไหมคะสวยก็จะเป็นผมเขียวๆผมดำๆผมสีฟ้าๆนะคะโอ้โหสวยมากเลยโอ้โหสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆนี่เป็นลายมุยอิจิโร่นะคะเป็นเด็กผมปลายๆจะเป็นผมสีฟ้านะคะนี่อันนี้แห้งแล้วจิ้มได้แล้วนะคะต่อไปจะมาเป็นของพี่สโมบ้างนะคะพี่สโมก็จะทำจุดเดียวกับของน้องแตงโมเลยนะเป็นแผ่นตรงนี้นะคะมาค่ะเริ่มเลยคือได้เลยตื่นเต้นมากค่ะอันนี้พี่สโมทำเองนะคะนี่เป็นมุยอิจิโร่เหมือนน้องแตงโมเลยนะคะนี่มาเดี๋ยวเราจะเริ่มแปะกันเลยมาดูซิว่าจะพังหรือรอดนะคะแฮม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 บ๊อบมาค่ะแต่ตรงนี้มันออกอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนจะได้ไหมโอ้ยใช้น้ำเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเพื่อนๆแต่มันก็เป็นจะรอดหรือจะพังไปดูกันนะคะเพื่อนๆโอ้ยนี่ค่ะก็ใช้วิธีเดิมกับน้องแตงโมเลยนะคะรอประมาณ1นาทีนะคะแต่ถ้าของใครมันแผ่นใหญ่หน่อยก็2นาทีนะคะอย่างของพี่สมโอก็อาจจะ1นาทีก็ครบ1นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่สมโอจะเอาออกแล้วนะ1 2 3ตื่นเต้นมากค่ะโอ้โห ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแต่ก็สวยอยู่นะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆนี่พี่สมโอชอบมากเลยค่ะเป็นคนชอบแพ้ถูกอยู่แล้วอย่างนี้ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยของน้องสมโอนะคะโอ้อ่ะอันนี้นะคะก็จะมีอีกอันนึงนะคะเป็นรูปผีเสื้อนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้น้องแตงโมก่อ นอันนี้ต้องพักให้มันแห้งนะคะอย่าจับนะคะเพื่อนๆบนมือตรงอันนี้นะคะล้างออกง่ายนะคะล้างออกด้วยน้ำก็ออกแล้วนะคะน้ำกับสบู่นะคะขัดแล้วทีนี้มันก็จะออกเลยนะคะออกง่ายอ่ะต่อไปจะทำให้น้องแตงโมนะคะเป็นรูปนี้ค่ะทันจิโร่พระเอกในเรื่องนะคะแน่นอนมาค่ะน้องแตงโมคิดว่าพังหรือรอดคะรอดต้องรอดรอดแน่นอนขนาดของพี่สมโอกับอันนี้อาจจะเป็นโมยังรอดเลยมือข้างนี้อาจจะเป็น30นาทีนะคะเพราะว่าเป็นอันเล็กนะคะ30นาทีเออไม่ใช่30นาทีค่ะก็จะเป็น6 30วินาทีก็ได้นะคะรอเป็น30วินาทีไม่ใช่30นาทีนะคะ30วินาทีนะก็กดเหมือนเดิมระหว่างที่แปะของน้องแตงโมแล้วก็รอนะคะเดี๋ยวจะแปะของพี่สมโอบ้างค่ะนี่เป็นรูปผีเสื้อนะคะเป็นกิ๊บติดผมของเหล่านักล่าอสูรนะคะมาเลยค่ะนี่ค่ะมาเดี๋ยวจะแปะตรงนี้นะคะพี่สมโอจะแปะตรงนี้น้ำมาเลยระหว่างนี้ของน้องแตงโมก็น่าจะแกะได้แล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยโอ้โหได้อยู่นะคะได้อยู่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะอาจจะทิ้งเวลาไว้น้อยเกินไปนะคะใครที่เพิ่มเวลาได้ก็เพิ่มนะคะไม่งั้นมันจะออกมาเป็นแบบของน้องแตงโมนะคะนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ของพี่ส้มโอนะคะอันนี้ก็จะมีขาดไปบ้างนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้รอนานเหมือนน้องแตงโมนะคะ
ของพี่สมูก็ต้องรอไปก่อนว่าพี่สมูจะแกะแล้วนะเพื่อนๆ1 2 3ไปโอ้ตรงนี้อาจจะมีถลอกไปบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดูเป็นรูปร่างนะคะนี่ของพี่สมูอย่าไปแตะมันนะคะตอนเพิ่งทำเสร็จอย่าเพิ่งแตะมันนะคะต้องรอให้แห้งก่อนหรือจะเอาไปเป่าหน้าพัดลมนะคะเอาอีกนี่สนุกมันลอยสักเลยสนุกมากค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่สมโอก็ต้องขอตัวไปแปะอันนี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจที่ช่องพี่สมโอกับน้องแตงโมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย